ก็เอาเยอะมากๆเนียนจังใช่สีเนื้อแป้งหนาเป็นขนาดเนี้ยทำไมจะไม่เนียนทำไมจะไม่ปกปิดเอางี้ไหมเดี๋ยววันนี้ทดสอบแป้งออเซตด้วยการไปออกกำลังกายจะไปฟิตเนสเข้า2คลาสก็มีคลาสบอดี้แจมกับคลาสบอดี้ปั๊มมาดูกันว่าแป้งออเซตเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่ากับผิวนี้ตอนนี้ก็คืออยู่กับหน้าสดก็จะมาบำรุงผิวกันก็คือวันนี้จะใช้แป้งของเขาเราก็จะต้องใช้เคที่ Stem Cell แบบนี้ซึ่งเอาจริงใช้อยู่แล้วเวลาจะแต่งหน้าอะไรเงี้ยจะต้องลง Stem Cell เพื่อเป็นไพรเมอร์เพื่อเบลอขุมขนแล้วก็เขาจะช่วยทำให้อุ๊ยเมคอัพนี้ติดทนนานมากขึ้นนี่เกี่ยวลงเสื้อหรอเวลาลงงานผิวลงรองพื้นลงเบสอะไรเงี้ยก็จะลงได้ง่ายขึ้นผิวก็จะเรียบเนียนขึ้นซึ่งเป็นขั้นตอนปกติที่เต้ใช้งานอยู่แล้วเราใช้มาแบบหมดไป1กระปุกตั้งแต่เขาแถมมาตอนซื้อแป้งทิ้งใช่ไหมแล้วเราก็ซื้อต่อ1แถม1แล้ววันนี้เพิ่งรู้ว่าอ๋อกลิ่นคาวที่เราได้กลิ่นอ่ะมันคือกลิ่นจากปลามีสารสกัดจากปลาสักอย่างนึงมันถึงมีกลิ่นคาวอันนี้คือเพิ่งรู้เลยนะปกติเองเต้ก็ใช้แป้งทิ้งอยู่แล้วนะครับเต้ใช้เป็นเบอร์เข้มสุดที่จะมาลงงานผิววันนี้ก็คือนี่เลยKT ผิดด้านจ้าแกะกล่องออกมาเขาจะอยู่ในซองกำมะหยี่นะจ๊ะนี่ตลับก็คือสวยหรูดูแพงมากคือแบบใครจะไปรู้ว่าแบรนด์ไทยจะลงทุนอะไรขนาดเนี้ยยิ่งเป็นแบบแม่แตรนะบอกเลยว่านางลงทุนสุดๆดูดิเป็นหนังอะตลับเป็นหนังแล้วก็เป็นพลาสติกนะค่อนข้างพกพาสะดวกแต่สีความนูดอย่างเงี้ยเต้ก็ไม่ค่อยหยิบออกมาใช้อะจะชอบแบบเข้มๆมากกว่าซึ่งแป้งรุ่นนี้เขาจะมีทั้งหมด5เฉดสีด้วยการเต้ใช้เป็นเข้มสุดเหมือนเดิมจ้าสวอตลงบนผิวให้ดูนะอันนี้คือ05คือเปรียบเทียบให้ดูกับเบอร์เข้มสุดของแป้งทินนะว่าเป็นสีแป้งทินเบอร์เข้มสุดนะจ๊ะสีแป้งทินจะเข้มกว่าด้วยความที่เขาเป็นแป้งแหละจะก่อนกว่านิดนึงก็จะใช้เป็นพัฟของเขาที่ให้มานะครับจากที่ใช้มาเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้งพัฟทั้งแปรงแล้วแต่ความถนัดตรงนี้วันนี้เต้มีรอยตรงนี้ด้วยเนาะแป้งมีความปกปิดนะเห็นไหมรอยเริ่มจางแล้วโดยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบลงอะไรเยอะอยู่แล้วแป้งตัวนี้แป้งก็มาแป้งตัวนี้เขาเคลมว่าเขาเป็นแป้งออนสเตทแล้วก็เป็นแป้งกลืนผิวยิ่งเหงื่อออกยิ่งสวยกันน้ำกันเหงื่อติดทนไอ้กันน้ำกันเหงื่อติดทนอ่ะมันเป็นเรื่องปกติในการเคลมนะช่วงเวลานี้แหละเพราะว่าเราใส่แมสใช่ไหมเรื่องการเบลอขุมขนทำได้ดีแล้วก็สีเนี่ยเต้ใช้ได้ไม่ลอยไม่เทาเห็นปะปาดลงไปแล้วแบบเฮ้ยเหมือนเสกผิวใหม่ไปเลยอะตัวเนื้อแป้งบางเบานะครับตัวเนื้อแป้งแอบเหมือนแบบแบรนด์ดังๆอะเธอแต่ฉันไม่พูดชื่อดีกว่าในคลิปนี้แอบพูดไปแล้วใน TikTok เวลาลงบนผิวแล้วแนบเนียนไปกับผิวเขาเรียกว่าตัวเนื้อแป้งอะมันแนบสนิทไปกับผิวเลยอะการปกปิดรอยแดงนี่ก็ทำได้ดีนะเห็นไหมตอนแรกเต้มีรอยแดงแล้วตอนนี้มันจางลงแล้วหลังลงผิวก็คือไม่ให้ความรู้สึกที่หนักหน้าเลยเป็นแป้งแบบบางเบาอนุภาครู้สึกว่าเขาจะเป็นเทคโนโลยีจากแบรนด์อ่ะซึ่งบอกเลยว่าเขาบอกว่ามันบางเบาแล้วก็ตัวเนื้อแป้งอ่ะไปส่องในกล้องจุลทรรศน์ก็จะมีอนุภาครูปทรงที่แบบเข้ากับผิวมนุษย์เขาทำขนาดนี้เลยอ่ะกว่าแม่แต่จะผลิตอะไรออกมาฉันเชื่อว่านางอ่ะไม่ทำอะไรให้เสียชื่อเสียงแน่นอนทำอะไรต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะว่าแค่หายใจนางก็โดนดราม่าแล้วจ้าดังนั้นเวลาเขาออกโปรดักอะไรมาเขาไม่ออกมาให้โดนด่าหรอกเชื่อสิเห็นไหมการปกปิดบิวได้แล้วก็ตัวเนื้อแป้งแบบแนบสนิทไปกับผิวเลยอ่ะตัวสีแป้งอ่ะไม่ได้พอดีกับเต้มากนะใช้ได้ก็คือไม่ลอยไม่เทาฟินิชหลังลงก็คือแบบเป็นแป้งที่แบบนุ่มๆเนียนๆกลืนไปกับผิวอ๋อแป้งตัวนี้เขามีไฮย่าด้วยนะช่วงนี้ผิวหน้าเต้อ่ะค่อนข้างแห้งแบบแห้งไปเลยอ่ะขนาดผิวหน้าเต้แห้งระหว่างวันก็ไม่แคร็กไม่อะไรนะอันนี้คือฟินิชหลังลงทันทีเห็นไหมแป้งแบบเบลอผิวไปเลยจ้าออนสเตทจริงๆเดี๋ยวลงอีกข้างหนึ่งให้ดูมีหน้าเขาถึงเรียกว่าแป้งกลืนผิวดูดิโอ้สีแบบกลืนกับผิวไปเลยอ่ะแต่ข้อสังเกตและข้อเสียที่แบบรู้สึกนะแป้งเขาแอบมีแบบผงๆนิดนึงอ่ะเหมือนฟอร์เอาเยอะมากๆซึ่งอาจจะเป็นการออกแบบที่เขาตั้งใจมาแล้วเพราะว่าแป้งที่บางเบาอย่างเงี้ยฟอร์เอามันก็จะน่าจะเยอะเป็นเรื่องปกติ
เดี๋ยวลงให้ทั่วผิวแล้วมาเจอกันวิธีลงแป้งของเต้ก็เหมือนเดิมนะจะกดจะไม่ค่อยลากแป้งอ่ะมันจะได้แบบติดไปกับผิวสมแล้วที่เรียกว่าแป้งออนเซตแป้งกลืนผิวอ่ะมันกลืนไปเลยเคยสงสัยไหมเวลาเขารีวิวแป้งทำไมเขาต้องปาดเนี่ยสมมติรีวิวแป้งแล้วให้มันเนียนเขาเอาขึ้นมาอย่างนี้แล้วเขาก็ปาดไปเงี้ยเฮ้ยเนียนจังใช่สีเนื้อแป้งหนาเป็นขนาดเนี้ยทำไมจะไม่เนียนทำไมจะไม่ปกปิดนี่เวลารีวิวแป้งอ่ะอย่าปาดเต้เลยแบบเวลารีวิวแป้งจะไม่ค่อยปาดเพราะถ้าปาดมันก็แบบมันก็เนียนทุกอันอ่ะเชื่อสิอันนี้เป็นการพูดแบบกลางๆนะไม่ได้โจมตีใครเพราะว่าตัวเองก็เคยปาดมาก่อนแล้วปาดแบรนด์เล็กแบรนด์น้อยแล้วก็แบรนด์มันให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันจริงๆมองในกล้องอ่ะผิวหน้าที่ลงแป้งเรียบร้อยแล้วฉันเปิดไมค์ไว้เนี่ยฉันเคยอัดคลิปแล้วลืมเปิดไมค์โอเคได้อยู่ก็คือฟินิลุกหลังจากลงแป้งออนสเตจนะจ๊ะเป็นไงเกือบผิวหน้านี่กลืนเบลอไปเลยแล้ววันนี้สกินแชร์ไม่ได้ลงอะไรมากจะลงแค่เคที่ตัวเดียวเองตอนนี้ก็เวลาประมาณ10 โมงนะจ๊ะคลาสจะเป็นบ่ายโมงกับบ่าย4ก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนเย็นแล้วก็ดูกันไปเลยว่านางเอาอยู่หรือเปล่าแป้งออนสเตจนะจุดนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วเดี๋ยวไปฟิตเนสแล้วก็ใช้แค่นี้พอทดสอบการกลืนผิวนี่ฉีดน้ำลงผิวโอ้เห็นไหมแป้งไม่หลุดจ้ะทุกคนเรากลับมาเย็นไปแดดหมดแล้วตอนนี้ฝนกำลังจะตกก็คือได้เป็นไฟเนาะทุกคนใจเย็นเพราะว่าตอนนี้เรากำลังทำเรื่องถอยไฟใหม่จ้าเราจะมีดวงอาทิตย์เป็นของตัวเองแล้วก็คือตอนเนี้ยไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้เช็ดหน้าเลยความแป้งความเนียนก็ยังอยู่แต่ว่าจะมีร่องรอยที่หลุดไปตึ๊ดตึ๊ดแต่แป้งนี้แปลกมากยิ่งเหงื่อออกผิวยิ่งสวยฉันก็งงบอดี้แจมคัทแรกคือแบบหน้าสวยเลยสวยแบบสวยเลยเพราะเต้นหนักมากแล้วก็ต่อด้วยบอดี้คอมแบทก็คือแบบเปียกโซกจนแบบงงแต่การใช้ชีวิตวันนี้ก็คือเป็นฟิตเนสใช่ปะมันจะค่อนข้างหนักกว่าปกติจะให้มันอยู่อ่ะมันก็ต้องสงสัยแหละว่าแป้งเขาใส่อะไรมาก็จะมีร่องรอยที่ชัดขึ้นนะครับแต่ว่าโดยรวมแป้งยังอยู่นะไม่ได้หายไปหมดเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าแป้งยังอยู่เดี๋ยวเราจะเช็ดหน้าให้ดูกันไฟนี้ไม่ค่อยโอเคเลยอ่ะเห็นไหมว่าแป้งยังอยู่จริงๆเพียงแต่พอเราทิ้งแป้งให้เขาอยู่บนผิวหน้าแป้งก็จะกลืนเข้าผิวไปเลยสมชื่อนี่เห็นไหมว่าแป้งยังอยู่แต่อาจจะยังไม่ได้เฟสเท่าเหมือนช่วงแรกที่เราลงไปจากเมื่อเช้าประมาณ10 โมงป้าแล้วตอนนี้เวลาประมาณ6 โมงเย็นอ่ะเธอมันกี่ชั่วโมงอ่ะแปลว่าการติดทนก็คือเอาอยู่แต่ถ้าอยากได้การติดทนที่ยาวนานกว่านี้ทุกคนต้องลงให้เยอะกว่านี้ซึ่งเมื่อเช้าเต้ไม่ได้ลงเยอะเลยเต้ลงแค่พอแบบพอไปได้เพราะว่าเรารู้ว่าเราไปฟิตเนสอ่ะถ้าเราลงหนาเกินไปมันก็จะโปะเราก็เลยลงแค่พอพลางลอยไปได้ก็คือได้หน้าแบบออนสเตจจริงๆสำลีเหลืองสำหรับใครที่อยากลองแป้งเคที่ออนสเตจเต้แนะนำว่าให้รีบกดเพราะว่าเขาสั่งล็อตแรกมาไม่เยอะแล้วก็ถ้าหมดล็อตนี้ไปก็น่าจะรอนานเหมือนกันเหมือนลิปทองคำที่เขาออกมาพอมันฮิตปุ๊บก็คือแบบตลาดแตกตะกร้าแตกจ้าเขามีทั้งหมด5 เฉดสีนะครับเต้ใช้เป็น405ยังไงก็ไปตามก็ได้นะครับเดี๋ยวเต้จะทิ้งรายละเอียดไปข้างล่างนะครับวิดีโอนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย